อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตเรื่องของโรเซ่นั่นเองหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีข่าวลือซึ่งเป็นข่าวเท็จนะครับทุกคนแบบข่าวเท็จ 100% แน่นอนเกี่ยวกับการไปร่วมโต๊ะสังสรรค์นะครับของโรเซ่แล้วก็เหล่าเซเลบคนดังต่างๆหนึ่งในนั้นก็มีคนดังในด้านสายแฟชั่นนั่นก็คือคุณเอวาโชนั่นเองนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็ไปที่คฤหาสน์หรูถึงบ้านกันไปเลยแล้วก็นั่งปาร์ตี้กันพูดคุยเมามอยกันนะครับแต่ว่าก็มีเหล่าคนที่ไม่หวังดีกับโรเซ่เนี่ยออกมาปล่อยข่าวลือว่าการปาร์ตี้กันในครั้งนี้หรือว่าการพบปะสังสรรค์กันในครั้งนี้นั้นเนี่ยมีเรื่องของสารเสพติดยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็นำเอารูปภาพจากงานปาร์ตี้นั้นเนี่ยที่ลงโดยคนที่นั่งอยู่ด้วยกันร่วมโต๊ะอยู่ด้วยกันตรงนั้นเลยนะครับเอามาวงกลมไว้แล้วก็ตั้งข้อสงสัยจนปล่อยเป็นข่าวลือออกไปว่าเอ๊ะนี่หรือเปล่าจะเป็นสารเสพติดไหมที่ใช้ในการปาร์ตี้ครั้งนี้และมีโรเซ่เนี่ยไปร่วมด้วยข่าวลือนั้นก็แพร่กระจายออกไปนะครับและแฟนๆก็ออกมาหาข้อเท็จจริงมาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามันไม่ใช่มันคือที่เคียบุรีเป็นของวางอยู่บนโต๊ะนั้นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนั่นเองและสิ่งที่บอกว่าเป็นสารเสพติดหรือว่าเป็นของเสพยาอีกหนึ่งอย่างนั้นเนี่ยความจริงแล้วก็คือขาโต๊ะนะครับเป็นขาโต๊ะที่มองลงไปเนี่ยก็จะเห็นเพราะว่าโต๊ะนั้นใสเป็นกระจกใสนั่นเองแฟนๆเนี่ยหาหลักฐานมาพิสูจน์ได้หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังอยากให้ YG เนี่ยออกมาจัดการกับเรื่องนี้แต่ว่า YG นั้นเนี่ยก็ยังคงปล่อยผ่านไปอยู่ได้สักประมาณระยะเวลานึงนะครับแฟนๆบอกว่า YG ถ้าปล่อยแบบนี้ไม่ได้แล้วเพราะมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆแล้วมันก็เคยมีปัญหาแนวๆนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วด้วยถ้าหากมันไม่เป็นความจริงออกมาจัดการเถอะเพราะว่าแฟนๆเนี่ยพร้อมใจกันซัพพอร์ตอยู่แล้วในตอนนี้คือพิสูจน์กันไปหมดแล้วว่ามันคือข่าวปลอมแต่ว่าในตอนนี้นะครับทาง YG เนี่ยได้ออกมายืนยันแล้วก็ออกมาตอบโต้ข่าวลือเรื่องนี้เรียบร้อยแล้ว YG ได้ออกมาเลยนะครับบอกว่าเคลียร์ข้อเท็จจริงข่าวลือทั้งหมดเป็นเรื่องเท็จนะครับจากที่การรายงานของเกาหลีใต้ได้บอกว่าข่าวลือที่เกี่ยวข้องกับ Blackpink Rose ที่แพร่กระจายไปในโลกออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์บางแห่งในตอนนี้เป็นเท็จอย่างชัดเจนเรากำลังดำเนินการทางกฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนของศิลปินของเราและทำลายชื่อเสียงของพวกเขาซึ่งนี่ก็เป็นข้อความจากทาง YG นะครับที่บอกว่าในตอนนี้กำลังเตรียมตัวสำหรับการดำเนินคดีทางกฎหมายต่อคนที่ปล่อยข่าวลือนี้ออกมาและก็ทำให้โรเซ่กับ Blackpink เนี่ยต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงจากข่าวเท็จนี้ก็ถือว่า YG นั้นก็ดำเนินเรื่องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยก็น่าจะจัดการปัญหานี้เรียบร้อยในตอนนี้แฟนๆทุกคนก็สบายใจหายห่วงได้เลยข้อเท็จจริงต่างๆถูกออกมาเปิดเผยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับการไปพบปะสังสรรค์กันในครั้งนี้ไม่มีในเรื่องของสารเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนและโรเซ่ของเรานั้นเนี่ยก็สวยน่ารักนะครับใสซื่อบริสุทธิ์จริงๆดังนั้นแฟนๆเนี่ยปกป้องกันเต็มที่แล้วในตอนนี้แล้วก็สามารถที่จะไขข้อสงสัยให้กับคนที่ตั้งข้อสงสัยในโรเซ่เนี่ยได้แบบชัดเจนจริงๆ YG ก็ออกมาเสริมทับด้วยนะครับว่าข่าวลือทั้งหมดเป็นเรื่องเท็จและกำลังเตรียมตัวดำเนินคดีกับคนที่ปล่อยข่าวเท็จนี้ออกมาคลิปนี้ก็แวะมาอัปเดตเรื่องของโรเซ่ให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับเอาไว้กลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องของเราแล้วก็อย่าลืมไปส่งกำลังใจให้กับโรเซ่กันเยอะๆนะครับคอมเมนต์ใน IG โรเซ่กันได้เยอะๆเลยเป็นกำลังใจให้กับสาวน้อยกระรอกน้อยแห่ง Blackpink กันนะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง